รู้อยู่ชั้นไหนอ๋อคือป.4รู้อยู่ชั้นไหนอยู่ประมาณ3หนูไปโรงเรียนได้กินนมไหมเดี๋ยวนี้เด็กต้องบอกได้กินทุกคนหนูรู้ไหมนมนี่มาจากไหนมันมาจากเต้าหนูรู้ไหมโรงเรียนพรรคการเมืองไหนทำให้หนูเด็กกินนมนี้ทำสมัยผมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อจริงๆของผมนะผมบอกพวกเราแล้วผมนี่เชื่อเรื่องคนนี้มากผมนี่เชื่อเรื่องคุณภาพคนเป็นมากตั้งแต่ผมเป็นปีสมัยพลเอกเปรมเป็นนายกผมทำเรื่องโรงเรียนอนุบาลชนบทจนบอกหลวงปู่มาลคุณจะต้องส่งคนมาแสดงความยินดีว่าท่านอยากทำจะไม่สำเร็จเพราะสมัยนั้นเด็กอนุบาลอยู่เฉพาะในจังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมครับและใครเรียนนะครับลูกข้าราชการลูกนักธุรกิจและลูกชาวบ้านในหมู่บ้านตะบนไม่มีผมใช้คำว่าอย่าว่าแต่โกไก่ขอไข่เลยเด็กอนุบาลในเมือง A B C ในหมายบอกเลยแล้วเด็กในหมู่บ้านนะอย่าว่าแต่โกไก่ขอไข่เลยภาษากลางในหมู่บ้านเหตุผลนี้นะครับที่ทำให้ที่ประชุมครม.ยอมความจริงครม.หลายคนไม่เห็นด้วยคุณภาพเป็นชวนทำรัฐมนตรีชวนทำคุณภาพไม่ถึงอนุบาลในเมืองหรอกผมยอมรับครับท่านครับแต่กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วนี่คือกำไรที่ปุ่นแต่คนที่เด็ดขาดก็คือคนเด็กเปรมมาทำมากที่สุดในประเทศไทยไม่มีใครอยากได้ยกเว้นตัวเลขที่สุภกรรายงานว่าพักนี้ได้จากเงินที่ชาวบ้านแสดงความเป็นห่วงเท่านี้นะพักอื่นได้เท่านี้เมื่อเมื่อพักเพื่อไทยได้เท่านี้แล้วไม่ต้องห่วงว่าพักอื่นก็ยิ่งน้อยกว่านั้นมากมายนะครับเพราะนั้นตัวเลขอย่างเช่นปี51เราได้6ล้านนะครับ5ล้าน9เขาได้7แสน9ปี52เราได้8ล้านเขาได้10ล้านปี53เราได้8ล้านเขาได้200,000ปี54เราได้9ล้านหนึ่งเขาได้3ล้านปี55เราได้10ล้านเขาได้3ล้านปี56เขาได้14ล้านเราได้14ล้านเขาได้2ล้านปี57เราได้9ล้านเขาได้1ล้าน3ปี58เราได้7ล้านเขาได้1ล้าน2ปี59เราได้5ล้าน7เขาได้1ล้านปี60เราได้4ล้านเขาได้8แสนตัวเลขต่างๆนะจะได้ให้ว่าความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อพวกเราเนี่ยสูงนะครับใครที่น้อยอกน้อยใจหรือมีปัญหาอย่างนี้อาจจะเอาตัวเลขนี้ยืนยันได้ให้ตัวเลขบางตัวนะครับประมาณผู้สูงอายุแต่นี่รวมคนที่ตายถ้าจะยกตัวเองก็ไม่ต้องพูดให้คนอื่นพูดผมมียอดคนนะครับผมเก่งแล้วอย่าพูดให้คนอื่นพูดเดี๋ยวคนฟังคำถามมันไส้ไอ้นี่ยังไม่ตัดเรื่องเลยคุยโม้ให้คนอื่นไม่นะผมเนี่ยเป็นนักแนะนำที่เก่งที่สุดคนหนึ่งนะครับยกย่องคนอื่นเยอะผมเก่งเพราะผมให้คนอื่นและคุณค่าคนนี้คุณตัดเรื่องผมไปช่วยที่จุดินที่ทำงานไม่ใช่ธรรมดาเลยสู้กับคุณพ่อของมดไม่ใช่ธรรมดาเลยครับปีบารมีเขาเป็นคนดีก็เป็นคนที่ชาชนรักคนเก่งคนหนึ่งแต่เราออกชีวิตไปสู้เนี่ยอยากคิดว่าได้ไหมได้ไหมนะครับเราให้เห็นว่าผมติดใจมากปราศรัยครั้งแรกในผมตัวเด็กคนนี้ยอดจริงๆไปรัชมาเนี่ยรัชมาหาเสียงรัชมาสมัครตั้งแต่อาผมที่ทำบอกว่าอยากลงผู้แทนคนถามว่าหนูอยู่มีเงินเท่าไหร่มีแสนมีหนักโอ้เหลือเฟือแล้วไปก็ตาเขาไม่ถูกโกงรัชมาก็ได้ในวันแรกเขาเป็นคนสู้เขาไม่กลัวพวกเราอยากดูนะครับใครว่าโต้แต่อย่าไปโต้เกินเองใครว่าเราต้องตอบอย่าไปอยู่เฉยเรื่องว่าท่านเดียวไม่ได้แล้วว่าเขาไปเลยมีพิการออกพักอนาคตใหม่มาทำลายมาขอให้ผู้สมัครของเราไปอยู่พักเขาแล้ววิจารณ์ในที่พักไม่ดีนั้นไม่ดีอย่างนี้เป็นพักน้องเขาตอบดีมากเขาบอกเขาเป็นคนรุ่นใหม่จริงแต่ว่าพักของคุณไม่ใช่เดินทางไม่ใช่เดินทางคือคนพวกนี้ผมนี่เป็นคนหนึ่งของพวกเราอย่าไปด่าพักเมืองอื่นนะครับอย่าไปประเมินประมาณเขาอย่าทำเพราะว่าผมเคยเห็นคนนี้มาแล้วหลายคน
ผมเห็นท่านสมัครคุณดอนเมียนอยู่ไปในบัตรก็วันนี้มันจะพักเวรมาคิดว่าจะรับรู้แล้วพูดคำว่าเฮ้ออีกหน่อยจะกลับไปพักตามสิไม่ควรพูดเหมือนพ่อแม่ตัวเองไปดูถูกประเมินไม่ยังไงแต่ในที่สุดสิ่งที่ท่านพูดก็จริงแต่เป็นพักนะไม่ใช่มีไปในสุดพักของท่านก็ตามสิไม่อยากจะไปประเมินเหมือนคุณทักษิณพูดว่าในทางเดิมผมบอกว่าระหว่างไม่มีเงินจริงๆมีคนมาติดท่อผมเยอะเลยมีไปนครมีครูเขามาติดผมถามว่าติดตรงไหนติดที่แขกก็เอาลงไปเพราะว่าเวลาสิ่งนี้ภาคใต้นี่คนแก่ๆนะครับบางทีผู้หญิงเนี่ยขอให้ชวนชนะทั้งหมดเราจะแก้ผ้ารำแม่เราที่รถไอ้คนดูได้จะทำไหมไอ้ทำครับแต่ก็ไปทำตอนปีสี่นั่นคือตอบอย่าให้เราไปตอบโต้เลยอันนี้ผมเป็นพรรคบางพรรคอย่างเสียงภาคใต้แบบนี้แต่ว่าอย่างไรอย่างนี้ผมยังบอกเลยเฮ้ยมันไม่มาเลยเพราะมันเรื่องประกาศมันไม่ต้องการภาคใต้เนี่ยเรื่องไปหาเสียงของคนภาคใต้มันไม่มาเลยกูเก็บเลยอยากได้ขอไปชุบเลยไม่ให้จนกว่าจะเลือกเราจำได้ไหมครับหน่วยนจรีสักครู่เรื่องนี้ในสภาผมต้องขอมาไม่ให้จนกว่าจะเลือกเรามีนักการเมืองที่ไหนปฏิบัติประชาชนอย่างนี้ในโลกนี้เราจะชนะชั้นรองบัตรที่เลือกเราขอจอในไว้ทีหลังเขาคิดว่าประเทศไทยมันมี50เสียงตอนนั้นตัดไปเลยเอาวิสัยเอาเนื้อประการดีกว่าตัดไปเลยเขาเป็นข้าพูดแต่วันนี้ยังไม่ได้หาสิ่งที่นั่นนี่คือสิ่งที่พวกเราที่อยู่ในพื้นที่เข้าใจติดตามปัญหาในการประกอบมีเหตุผลในการชี้แจงทุกเรื่องครับผมก็ขอแถมสุดท้ายก็คือตอนนี้มีอาการเป็นพิษนะครับที่จริงแล้วผมอยากบอกพวกเราว่านโยบายเราที่เราปลูกต้นไม้ไว้เนี่ยเป็นประโยชน์มากนะปลูกป่าเท้าเฉลิมพระเกียรติสมัยนู้นเลยผมเป็นนายกครั้งแรกแล้วก็มีผลทุกวันนี้แล้วก็โดยส่วนตัวผมนี่ก็ปลูกต้นไม้จนมันเหม็นที่ตรังก็ผิดแล้วมีการตัดต้นไม้ก็เดือดหมดคนอื่นอาจจะละเลยนะครับแต่ผมไม่ทำหนังสือนะครับผมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีว่าท่านพูดกันเมื่อปีห้าเก้าพวกวันที่ตอนนั้นว่าปลูกต้นไม้บัดนี้เราผมมีทำตัดต้นไม้อย่างนี้ไม่เท่าไหร่ผมก็เขาก็ตกใจเลยนะว่าไม่ชวนไปจับเลยวันวันที่ตรงนั้นปีห้าเก้าเสร็จแล้ววันนี้ปรากฏว่าท่านถอนตามละเลยให้มีการตัดต้นไม้ที่จังหวัดตรังเสียหายยับเยินโดยผู้ตัด